สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีสุกุสุกดก็สวัสดีตอนสวัสดีตอนเย็นนะคะว่าสิแกงเห็ดกินหาหลอกเก็บผักติ่วก่อนอันไหนผักติ่วขาวครับเลาะเล่นริมถนนถนนก็ถนนในบ้านนี่แหละค่ะเป็นบ้านอนหมดมือคือพอสบายแหละบวมขาไม่ใช่หรือเปล่าต้นผักติ่วต้องเก็บไว้อนุรักษ์ไว้เดี๋ยวไม่มีผักติ่วใส่แกงเห็ดมีผักติ่วใส่แกงเห็ดบ่ฮู้ว่าเด็กๆเข้ามาจากการนอนหน้าหรือยังดำหน้าเสร็จหรือยังเพราะว่าบ่ได้ออกเถื่อนนอนเถื่อนบ่ว่าไปสวรรค์กำลังอำลาไปซื้อของกะมากกะนอนนั่งๆนอนเลยอ่ะดีเป็นอยากลุกลงวันนี้เราจะแกงเห็ดปวกที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็แกงไปแล้วรอบหนึ่งดูธรรมชาติบ้านเราเดี๋ยวกับสายทางหญ้าอีกแล้วหญ้าขึ้นต้นมะพร้าวกำลังงามเรากระรักแกงเห็ดอยู่นะคะนี่ค่ะแกงเห็ดละโงกกับเห็ดปวกผสมกันเมื่อวานนี่ก็แซ่บกิน2รอบ3รอบรอบดึกก็ตื่นมากินวันนั้นเป็นคนกินข้าวแบบว่ากลางคืนมากินข้าวกลางคืนกลางเว้นก็บ่ค่อยปดป๊อกป๊อกป๊อกมาแล้วแกงน้ำใหม่พี่น้องเอาไปอีกแล้วแกงเห็ดละโงกเราคิดว่าถือยินเสียงน้ำโจกโจกขนมเสียงน้ำผูกผูกขาแห้งแท้แห้งหวาสุกแล้วเราข้าวสุกหรือยังเราข้าวสุกแล้วก็จะมากินข้าวนะคะพี่น้องค่ะมาเด้อจ้ะมากินแกงเห็ดน้ำกานพี่น้องซื้อมาเมื่อวานนี่ประมาณทั้ง2อย่างประมาณ600กว่าบาทนี่แหละแพงพี่น้องบ่เฮ็ดธรรมชาติแพงสุกแล้วจ้ารอข้าวนะคะพี่น้องค่ะไปตะกินมันจะแซ่บเมื่อวานก็แกงไปรอบนึงกันปักได้หลายนึงกินผู้เดียวก็เบิดมันแซ่บดีได้แกงเห็ดแซ่บแกงเองตามใจอีกแซ่บค่ะบัดจะรอข้าวดีจ้าหนังใส่แกะปิ้งก็ใส่เตาปิ้งย่างอันนี้ก็ใส่เตาแก๊สพี่น้องคุ้มพี่น้องเลยท่านน่ะสอบละร้อยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เบิดอันนี้นั่นตั้งแต่ขึ้นเฮือนมามันสิ2ปีเนาะปีปลายแล้วนะฮะก็ได้เปลี่ยนแก๊ส2เถื่อ2เถื่อก็คือเถื่อที่2คือฮะก็เปลี่ยนมือก้อนนี่เมื่อวานเป็นสวรรค์เปลี่ยนมือก้อนเนี่ยแก๊สเบิดค่าเปลี่ยนก็700บาทบางคนว่าเตาแก๊สประเทศกินว่าแซ่บบางคนแบบแต่สำหรับพลาแบบแซ่บไปเลยบอกพลาแก๊สข้าวจานเนาะพลาได้หนึ่งข้าวเนี้ยว่าแหละข้าวหนึ่งข้าวเนี้ยมันจะแข็งเนาะหนึ่งเตาแก๊สมันบอกคือหนึ่งเตาถ่านหนึ่งเตาถ่านยังสีแซ่บข้าวเนี้ยมาเด้อไอ้สิบข้าวหนึ่งข้าวเนี้ยไปทำไปนั่งข้าวบ้างจะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันอ้าวเต็มหม้อมาเลยหม้อมาเลยยังหม้อน้อยๆนึงรักสามบ่วงคันหงเต็มหม้อกินสองเทือเบิดเพราะว่า
อยู่ผู้เดียวอันนั้นหุงมอยใหญ่ไล่กันเปลืองข้าวเจ้าซื่อๆได้ยินแต่เสียงน้ำพุจวกจวกสบายดีเพื่อนจะไปออกมากินข้าวกันพอได้ถ่ายคลิปกินข้าวแกงเห็ดปวกแซ่บใส่แกงเห็ดละมุนสูตรบ้านนี่ไม่ได้ไปหาหรอกไอ้แตงเกลียดได้เพื่อนเลยละจ้างไม่ได้เบิร์ดอยู่มันกินได้เรื่อยๆคันบุลือไอ้พวกเครือนั่นออกแห่งกันจะได้กินลาแต่ว่าลือย้อนแบบว่าอยากให้ต้นของข้าวมันใหญ่แห้งดิตีนเงินบาทประมาณโลละ300อีกอ่ะเป็นระดูเห็ดเนาะพี่น้องเจ้าน้ำพุจวกจวกข้าวก็ฮ้อนแกงก็ฮ้อนแต่ไม่แห้งมาเดี๋ยวไปนอนกินข้าวอ
นักข่าวดีดีกึ่งคึมอยู่บัดมือบัดเว้นเบิ่งแต่ข่าวน้ำเผือกใครแต่บ้านนางอยู่ในสถานที่ที่ปากน้ำบ่เคยท่วมมันสูงเลยจะมีภูเขาครับแต่ช่วงนี้แถวมีภูเขาเนาะถ่วมเนาะมันว่ามันภูเขาอ้อมไว้เดี๋ยวสิฝากบรรยากาศสัตว์เย็นด้วยพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะคะพี่น้องติดเขามียังมากมายเราขยับแต่บ้านนี่นะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ไปใส่หรอก